พาเพื่อนๆมาเข้าห้องน้ำที่ไร่ครูนะครับทำไมต้องพามาเข้าห้องน้ำมาดูสภาพโอ้โหนี่ที่จริงจกเพียบเลยอ่ะแต่ไม่ค่อยได้เข้าไม่ค่อยได้มาใช้นะฮะแต่ก็ต้องมีไว้ที่ไร่ไม่อย่างนั้นอุบัติเหตุขึ้นมาหนักๆเบาๆดูดิเต็มเลยอ่ะอ้านี่ไงเจ้าของผลงานซุกอยู่ตรงนี้เองนี่นี่นี่แล้วมันรกมาเลยอ่ะมันทำให้สกปรกอ่ะครูก็เลยจะพามากำจัดไม่ใช่กำจัดหรอกคือไล่เขาไม่ให้เขาอยู่ถ้างั้นเดี๋ยวอันดับแรกครูจะมาทำความสะอาดห้องน้ำก่อนนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเนี่ยจากสภาพเนี้ยมันให้ผลดีหรือเปล่าหรือว่ายังพอมีหรือยังไงนะครับด้านบนก็ไม่มีฝ้าไม่มีอะไรเนาะเป็นพื้นที่ของสวนเนาะก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเจ้าตัวนะเขาจะเข้าไปซุกอยู่แถวๆนี้ซุกอยู่ตำซอกตำร่องตำหลุมเนี่ยเนาะเอาละนี่เนาะพอดูได้แล้วพื้นก็เกลี้ยงแล้วตอนนี้ก็สะอาดสะอ้านแล้วเนาะเอาละครับเดี๋ยวไปทำน้ำยาแล้วก็มาฉีดไว้ป้องกันไว้รอดูผลสักสัปดาห์หนึ่งว่าจะมีขี้จิงจกมาเพิ่มไหมนะครับถ้าไม่เพิ่มแสดงว่าเขาก็กลัวกลิ่นหรือกลัวน้ำยาที่เราได้ฉีดเอาไว้นะยังมีเพิ่มก็แสดงว่าต้องเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วนะครับเอาโอเคส่วนสูตรเอาสูตรง่ายๆก่อนเป็นสูตรอะไรนั้นเดี๋ยวตามครูไปดูครับจากเมื่อวานนี้นะครับเรามาดูกันอีกครั้งนึงเมื่อวานครูล้างห้องน้ำไว้เขาก็ยังมีมาถ่ายมูลไว้อยู่นี่ครับนี่โอ้เยอะเหมือนกันนะวันเดียวเท่านั้นเองนี่ดูสิโอ้แถบนี้ก็มีนั่นนะก็หลายตัวแสดงว่ามันมาหลายตัวนี่วันเดียวนะครับเมื่อวานเพิ่งจะล้างคือล้างเพื่อพิสูจน์ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะมาสะสมไว้สักเท่าไหร่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยทำเพื่อเรียนรู้และนำผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับเพื่อจะได้แบ่งปันประสบการณ์และเป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้กับทุกท่านอีกช่องทางนึงครับวันนี้ครูก็เลยจะมาทดลองใช้ความรู้จากเพื่อนๆลองมาดูซิว่าสูตรที่เพื่อนๆได้แนะนำเอาไว้หลายๆวิธีเช่นการใช้น้ำมันก๊าซก็ดีการใช้การบูนก็ดีหรือการใช้พวกพืชสมุนไพรเช่นใบน้อยนาผสมกับใบสาบเสือหรืออาจจะเป็นมะนาวที่บีบไปแล้วแล้วก็จะเป็นกระเทียมทุบๆๆๆผสมน้ำหลายๆสูตรมากกว่านี้อีกนะครับแต่วันนี้จะลองสูตรง่ายๆที่มีอยู่ในครัวเรือนนะครับเป็นอะไรนั้นดูนี่ครับนี่คือสิ่งที่ครูพูดถึงครับน้ำส้มสายชูนะครับซึ่งแต่ละสูตรที่เพื่อนๆกล่าวมาน่ะก็จะเห็นว่าแต่ละสูตรให้กลิ่นฉุนทั้งนั้นนั่นแปลว่าเอ๊ะเจ้าจิ้งจกเนี่ยมันไม่ชอบกลิ่นฉุนเหรอก็เราจะมาลองดูสูตรแรกกันก่อนนะครับง่ายๆทำง่ายๆเลยก็จะได้น้ำมา400มิลลิลิตรแล้วก็จะใช้น้ำส้มสายชูผสมเข้าไป100มิลลิลิตรนะครับครูผสมเลยนะนี่ครับง่ายๆอันนี้คือกระบอกฉีดนี้จุประมาณครึ่งลิตรนะครับโอเคแค่นี้เองครับผสมให้เข้ากันแล้วก็นำไปฉีดตรงบริเวณที่เป็นซอกเป็นมุมก็ดีนะครับเดี๋ยวครูจะพาไปฉีดในห้องครูแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นฉุนพอสมควรนะครับเดี๋ยวพาไปฉีดกันเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูซิว่าพื้นที่ที่ครูทดลองนั้นจะมีจิ้งจกมารบกวนอีกหรือไม่ไปดูกันครับนี่ครับก็เวลาฉีดก็เป็นปรับหัวที่เป็นพุ่งๆตรงๆเลยฉีดไปตามส่วนที่เราสามารถจะฉีดได้ตามซอกตามมุมต่างๆเลยครับเห็นไหมฉีดเอาไว้ฉีดทิ้งเอาไว้เลยครับลองดูซิว่าวันนี้จะมีเจ้าตัวแสบมารบกวนอีกหรือเปล่ากินแรงพอสมควรแล้วครับมีอยากใหญ่นิดเล็กน้อยครูจะให้เวลาพรุ่งนี้อีกวันนึงเดี๋ยววันนี้ครูจะกวาดพื้นไปก่อนนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีมาไหมเอาแล้วนะครับนี่วันแรกนะครับก็ฉีดไปแล้วแล้วเดี๋ยวครูจะกวาดพื้นไปก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะมาดูผลอีกทีนึงว่ายังคงมาวุ่นวายอีกไหมนะครับเราไม่ได้ฆ่าเขาเราเพียงแต่ไล่ให้เขาไปจากที่เราต้องการรักษาไว้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีครับถ้ายังอยู่ก็ต้องขอฉีดอีกรอบ
อีกประมาณ1สัปดาห์ฉีดทิ้งไว้จนกว่าเขาจะรู้สึกว่ามันไม่น่าอยู่แล้วที่นี่ก็จะน่าจะหมดไปเองนะครับแต่ถ้ายังไม่หมดครูยังมีข้อแนะนำอีกหลายๆสูตรนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันครับวันนี้พาเปิดห้องน้ำดูผลงานของยานะครับที่ฉีดไว้เห็นมี1เท่านั้นก็ไม่มีมีเกาะข้างฝามีติดกับผนังนะครับ2ที่นอกนั้นก็ไม่เห็นนะไม่มีแหละด้านหลังก็ไม่มีแล้วโอเคมันยังมีอยู่อีก2ตัวเดานะจากจำนวนมูลที่มองเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะกวาดทิ้งไว้อีกทีนึงนะพามาดูผลงานของน้ำยาที่เราทำเอาไว้สำหรับขับไล่จิ้งจกนะครับตอนนี้นะครับพูดเอาจริงๆคือไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับไม่มีเลยตัวนี้ป่ะอันนี้ไม่ใช่แต่อะไรรู้ไหมครับสิ่งที่สังเกตเมื่อสักครู่นี้มีข้างนอกนี่มีอยู่ข้างนอกผมก็ไม่ได้ฉีดข้างนอกฉีดแต่ข้างในมาอยู่ข้างนอกกันหมดเลยนี่โอ้แต่ก็ยังไม่กล้าที่จะสรุปว่ามันเป็นเพราะน้ำยาหรือเปล่าเพราะข้างในไม่มีแต่ไปอยู่ข้างนอกแปลว่าอพยพจากข้างในห้องน้ำไปอยู่ข้างนอกหรือเปล่าก็ยังไม่กล้าสรุปนะครับเดี๋ยวจะฉีดทิ้งไว้อีกสักครั้งนึงแต่ว่าตอนนี้จะยังไม่มาติดตามนะครับเพราะตอนนี้คือไม่มีแล้วตอนนี้ในห้องน้ำคือไม่มีแล้วมันมีไปอยู่ข้างนอกเอาเป็นว่าอีกประมาณ1สัปดาห์ครูจะทิ้งห้องน้ำไว้ก่อนโดยที่ไม่มาดูนะครับโอเคนะครับอีกสัปดาห์นึงครูจะมาอัปเดตให้ดูครับวิดีโอหลังจากผ่านไป1สัปดาห์นะครับก็มีร่องรอยของการขับถ่ายของจิ้งจกอยู่นั่นแปลว่าที่ครูฉีดทิ้งไว้ก็ไม่ได้ไล่เขาสักเท่าไหร่นักนี่ครับยังมีอยู่เนี่ยเปิดห้องน้ำหน่อยนี่ครับยังเห็นมีร่องรอยอยู่แต่ถามว่า1สัปดาห์เนี่ยเบาบางไหมก็น่าจะเบาบางแต่ก็ต้องอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับห้องน้ำนี้ปลูกไว้อยู่ในสวนนะครับมันก็เป็นไปได้ที่จะมีจิ้งจกมาอาศัยอยู่ก็สรุปไว้ตรงนี้เลยว่าสูตรนี้ที่ครูแนะนำเป็นช่วยได้ส่วนหนึ่งซึ่ง1สัปดาห์เนี่ยน่าจะมีปริมาณมากกว่านี้แต่นี่มีอยู่คาดว่าน่าจะสักคาดไม่ถูกว่ากี่ตัวก็มีเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่ครูถ่ายให้ดูนะก็หลังจากที่ผ่านไป1สัปดาห์นะครับช่วงที่เว้นว่างไม่ได้มาก็อย่างที่เห็นนะครับมีจิ้งจกมาอาศัยอยู่แล้วก็มาขับถ่ายไว้เล็กน้อยนะครับก็มีคนแนะนำว่าให้ใช้ลูกเหม็นเพื่อที่จะไปเพื่อที่จะไปหย่อนตามร่องตามหลืบต่างๆเพื่อให้เขาได้กลิ่นเขาอาจจะช่วยได้นะครับมีคนแนะนำมาอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ถามว่ายังมีอยู่ไหม1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยังเห็นอยู่ตามที่ครูถ่ายให้ดูร่องรอยเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวจะเอาลูกเหม็นเนี่ยไปหย่อนตามร่องนะครับขอเก้าอี้นิดนึงร่องนี้มันจะมีหลืบมีรูอยู่ก็หย่อนเอาไว้ให้เขาได้กลิ่นหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งนะครับอย่างน้อยเท่าที่ครูสังเกตก็คือช่วงระยะที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่เห็นแมงมุมจะไม่มีหยักใหญ่จะไม่มีแมงมุมให้เห็นเลยนะครับมันก็อาจจะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของแมงมุมแล้วก็ส่วนจิ้งจกนั้นในระยะที่ผ่านมาเนี่ยน้อยลงไหมน่าพอใจครับดังนั้นจริงๆแล้วคือถ้าเราบ้านไหนที่อยู่ประจำเนี่ยก็ฉีดไว้สักวัน2วันครั้งก็ฉีดตามซอกตามมุมไล่ไปนะครับเขาก็จะไม่อยู่เองนะครับอาจจะหนีไปอยู่นอกบ้านอาจจะไปต้องไล่ฉีดนอกบ้านกันอีกอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อ YouTube จะได้แจ้งเตือนท่านเมื่อครูทำคลิปใหม่ๆออกมานะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ